กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เน้นนะคะเป็นเครื่องประดับสำหรับสุขภาพค่ะช่วงข้อมือท้ายกลอนอิ่ม CJB นะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่มีอาการนะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่ารู้สึกเมื่อยล้าจากการทำงานหรือว่าเหนื่อยล้านะคะจากการทำงานของสมองค่ะรวมไปถึงใครที่อาจจะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องใช้ในส่วนของโทรศัพท์คอมพิวเตอร์มากหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิมเพื่อปรับสภาพปรับสมดุลในร่างกายให้ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบเลือดด้วยก็จะหมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสร้อยข้อมือนะคะท้ายกวนอิม CJB ตรงชุดนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นใครสนใจนะก็มี2ไลน์ด้วยกันคือไลน์สังคายแล้วก็ไลน์กวนอิมก็มีความหมายดีๆค่ะนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะตอนนี้เลยมีเพียงแค่9ชุดนะคะราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่02นะคะ277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาการอยากจะพูดคุยกันนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดนั้นสำคัญมากจริงๆอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะนะคะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการโทรเข้ามาลงทะเบียนรบกวนว่าขอเป็น1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิด 13:30 ระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวค่ะก็ดูข้อมูลสากลนะครับถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามเรื่องงานเงินความรัก ขอไปครับปีนี้ในเรื่องของงานศุกร์สามวันเกิดย้อนหลังนะย่าง37ฟังให้ดีกัมมะเป็นสีเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันหาสิ่งใหม่ให้ได้ก่อนอยู่ที่เดิมสุภะก็เป็นเดชนะครับก็มีโอกาสได้รับความเจริญก้าวหน้า ในสิ่งที่ได้รับมอบหมายถ้าทำธุรกิจเองก็มองถึงการขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนฮะสภาพคล่องผมยืนยันว่าช่วงย่าง37เนี้ยจะดีกว่าช่วงย่าง36ที่เพิ่งผ่านพ้นมาแต่ความรักถ้ามีคู่ครองประคับประคองให้ดีนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมโพจน์นะคะ12มกราคม2516ค่ะเวลาเกิด8โมงเช้าวันศุกร์สุขภาพแล้วก็รวมถึงโชคลาภค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับก็จะเล่นกลุ่มที่เห็นชัดก่อนนะครับ ดาวอาทิตย์เสียอยู่ในเรือนมรณะดาวอาทิตย์หมายถึงอะไรฮะสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตและเสาคุณก็อยู่ในเรือนเสียหลายตำแหน่งเสาหมายถึงอะไรพวกระบบประสาทภูมิแพ้ลำไส้และก็พวกไขข้อกระดูกดวงนี้คุณสมโพจน์ตรวจร่างกายเป็นประจำและโชคลาภตลอดทั้งชีวิตจริงๆแล้วไม่เชียร์เพราะพื้นดวงไม่เด่นจริงๆ SMS ต่อมาค่ะคุณสมนะคะ17ตุลาคม2527เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีอยากประสบความสำเร็จแล้วก็ถามเรื่องของทะเบียนรถมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณสมรบกวนตรวจสอบในเรื่องของวันที่เกิดอันนี้ประโยชน์ของการใส่ข้อมูลออกมาให้ครบเลยทำให้ได้รับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนวันพฤหัสนะคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนเช็คให้แน่ใจเดี๋ยวดูทะเบียนรถก่อนนะครับคันแรก8780ค่ะบาปประเคาะใหญ่ทั้งหมดเลยโทษทุกเสาโมเมาราหูภัยอาเพศมฤตยูอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะทั้ง4เลขอย่าใช้ทองคำเปลวนะฮะเดี๋ยวถูกตำรวจจับแล้วก็8243ค่ะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติคู่หลังนะครับเก่งทั้งคิดและทำแต่คู่หน้าราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะครับก็ต้องระวังการถูกแย่งรักนะภาระหนี้สินสภาพคล่องรวมถึงทำอะไรมันไม่ค่อยสุดอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับแล้วก็986ค่ะ986อันนี้สุขราหูคือความโมเมาลุ่มหลงแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสตัณหากามารมณ์ได้ด้วยเห็นผิดเป็นชอบก็ใช่อันนี้แตะที่เลข8เช่นเดียวกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
จะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1มิถุนายน2501ค่ะเวลาเกิดทุ่ม10นาทีวันอาทิตย์นะการงานโชคลาภนะคะแล้วก็อาชีพถูกโฉลกแต่ถ้าเกิดลัคนาราศีรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารกับพฤหัสร้อยกันอยู่นะครับอังคารสวยกว่านะอังคารก็แต่ต้องขวนขวายออกแรงหน่อยนะก็คือทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกการกีฬานะครับ ขออภัยฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกยานยนต์ยิ่งถ้ามีการจอดมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปนะครับแต่ไม่ได้บอกเป็นชายหรือหญิงนะถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะเชียร์พวกงานเย็บปักถักร้อยงานรับซ่อมแก้ไขพวกเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้เด่นนะครับส่วนลัคนาก็อย่างที่เรียนนะระบุจังหวัดเข้ามาด้วย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประสิทธิ์นะคะ17พฤษภาคม2510ค่ะเวลาเกิด 17:00 น.ตรงนะคะเป็นพุธกลางวันการเงินแล้วก็สุขภาพเมื่อไหร่จะดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะครับ49เพิ่งเข้ามาได้สักระยะปีนี้การเข้าหุ้นร่วมลงทุนไม่เอานะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าทำการค้านะครับในแง่ของสภาพคล่องปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับปีนี้ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแม้จะไม่มากมายแต่ก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้ไปแล้วนะครับส่วนสุขภาพของคุณฝากระวังอยู่2กลุ่มพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะแล้วก็อาการพวกภูมิแพ้ต่างๆครับSMS ต่อมาค่ะคุณพระสูตรนะคะ18พฤศจิกายน2514ค่ะเวลาเกิดประมาณ 11:00 น.ถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีนะคะทำงานเป็นเซลล์ขายรถยนต์ปิดการขายไม่ค่อยได้สักครู่ครับจริงๆด้วยพื้นชะตาเกี่ยวข้องกับอาชีพงานด้านการขายถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ผมให้น้ำหนักประมาณ 65% นะครับและที่สำคัญปีนี้ในเรื่องของตัว product ที่ขายมันดันไม่ดีในพื้นชะตาไม่เกี่ยวเศรษฐกิจเรื่องนึงนะเศรษฐกิจก็คือส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าในดวงของคุณเนี่ยไม่โกหกอยู่แล้วนะครับช่วงปีนี้ทำบุญในเรื่องของพวกของมีครบหน่อยละกันนะครับส่วนอาชีพที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะถ้ามีโอกาสก็ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2511ค่ะเวลาเกิด 17:15 น.วันศุกร์ดวงนี้จะทำห้องให้เช่าจะถูกฉลกหรือเปล่าสักครู่ครับเรื่องทำเลช่วยตัวเองนะแต่หมายถึงว่าถ้าในแง่ของธุรกิจห้องเช่าจริงๆแล้วถ้า ถ้ามันจะสมกับรูปดวงอะนะก็ทำเป็นลักษณะห้องเปล่าๆนั่นแหละนะครับให้คนเขาเตรียมพวกข้าวของอุปกรณ์อะไรเข้ามาเองนะอันนี้จะดีกว่าการลงทุนใหญ่หรือว่าการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันสักทีเดียวให้กับคนที่เช่าใช้บริการครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิสมัยนะคะ12กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด 6:00 น.วันอาทิตย์นะคะขายจะดีหรือเปล่าขายก๋วยเตี๋ยวของกินสุกเป็นกาลีนะถ้าขายก๋วยเตี๋ยวผมก็จะนึกถึงพวกรถอาหารรถก๋วยเตี๋ยวต้องมีการจอดต้องมีการเดินทางจึงจะสมรูปลองดูว่าทำตามเงื่อนไขนี้ได้หรือไม่นะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมโชคครับสมโชคนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอังคารครับครับต่อเลยจ้าวันอังคารวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่29ครับธันวา29ธันวาคมพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2515ครับ2515เกิดกี่โมงคะประมาณ20นาฬิกา2ทุ่มประมาณ2ทุ่มเนาะสองทุ่มครับจ้ะวันศุกร์หรือเปล่าคุณสมโชควันอังคารครับ29ธันวาหรือ26ขอโทษ26ครับอ๋อขออภัยฮะโอเคตรงกับวันอังคารนะครับจ้ะถ้า26ธันวา15ตรงกับวันอังคารถูกต้องแล้วครับอ่ะ
จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณสมโชคว่ามาเลยครับครับผมอยากรู้เรื่องสุขภาพนะสุขภาพของคุณเนี่ยให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะครับพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็พุทธเนี่ยยังหมายถึงพวกช่องปากนะครับแผลในปากเหงือกฟันพวกนี้อาจจะไปก่อนและอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นเกี่ยวข้องกับพวกโรคทางเดินอาหารลากยาวจนถึงลิขิตดวงทวารจะได้ทำไปนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยผมอยากให้คุณไปทำสองอย่างนะนี่อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดจันทร์ครับจันทร์นะปีนี้ให้หาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระนะตักบาตรถวายเพลพระนะถ้ามีโอกาสทำให้ต่อเนื่องตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองบ้างไหมครับติดขัดหรือยังครับครับครับมีหนี้หรือยังครับเดี๋ยวกับแอปนะครับเยอะเนาะนะฮะก็คือปีนี้อลิเป็นกาลีนะก็จะเตือนในแหละในเรื่องของการเงินเยอะเยอะจ้ะก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเนาะนะข้าวปลาอาหารนะผลไม้รากไม้น้ำท่าจัดให้ครบตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับทำสวนยางพาราครับสวนยางพาราเหรอฮะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพเรื่องสวนเกษตรถือว่าโอเคนะระยะยาวทำได้เพียงแต่ว่าปีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการเงินการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วรบกวนปิดเสียงทีวีหน่อยได้ไหมครับมันเสียงมันจะดีเลย์กันนะเนาะกระสองชอบคะหรือว่าสัญญาณอาจจะไม่ได้ยินกันอ่ะจ้ะจ้ะเอาเป็นอย่างนี้นะฟังผมให้ดีโดยสรุปนะสุขภาพก็อย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ปีนี้เหนื่อยเรื่องตังค์เป็นอยู่ตอนนี้งั้นเดี๋ยวยังไงติดต่อใหม่ไหมคะสัญญาอาจจะไม่ได้ยินกันหรือเปล่าเนาะงั้นเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่ดีกว่านะคะขอบคุณนะคะมา SMS กันต่อเลยนะคุณแบงค์ค่ะ19กันยายน2533นะเวลาเกิด 11:07 นพุธกลางวันถามว่าจะสอบตำรวจติดหรือเปล่าปีนี้พุธกลางวันกาลีมจี้เรือนในเรื่องของการสอบแข่งขันอยู่นะครับก็อย่างนี้ถามว่าโอกาสพอมีไหมมันมีทั้งบวกและลบฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ1อาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็อ๋อแต่ของคุณเนี่ยนะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วตอนนี้อีกไม่กี่วันหลังวันเกิดเกณฑ์สอบแข่งขันไม่ค่อยดีเลยนะฮะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะก็หลังวันเกิดเนี่ยก็พยายามทำในเรื่องของแสงสว่างให้คุณซื้อพวกธูปเทียนไม้ขีดไฟไฟแช็กก็ได้นะฮะถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาหรือซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้และที่สำคัญต้องออกแรงให้มากๆนะผมจะดีใจถ้าผมทายผิดจ้ะSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่3พฤศจิกายน2549ค่ะเวลาเกิด 4:08 นวันศุกร์นะพื้นฐานดวงทั่วไปบอกว่าเวลาโกรธชอบอารวาสคือบางทีเนี้ยดวงเนี้ยต้องบอกว่าเขาอาจจะหุนหันพลันแล่นหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีอัตตายึดมั่นถือมั่นในตัวเองมีความเป็นผู้นำและบางครั้งต้องบอกว่าบางทีเขาคิดอะไรเรามองไม่ออกนะครับฉะนั้นถ้าเจ้าของคำถามให้คนอื่นหรือเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดก็อยากจะให้เข้าใจธรรมชาติของเจ้าชะตานะครับก็บางครั้งอาจจะต้องจับจังหวะให้ดีๆนะและถ้าเกิดดูดวงของเจ้าชะตาปีนี้ก็แอบคิดไปว่าถ้าคนถามเป็นคู่ครองคนรักเนี่ยปีนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดกันให้น้อยๆแต่เขาเป็นคนดีนะครับไม่มีอะไรหลังนั้นกลับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ้าวชัดแล้วนะโอเคนี่ชัดเจนละจ้ะวันเกิด26ธันวาคมนะครับครับ15นะจ๊ะครับโอเคก็วันอังคารเมื่อกี้ก็อย่างที่เตือนนะตอนนี้เหนื่อยเรื่องตังค์เนาะนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกภาระหนี้สินเนี่ยแต่ว่าหลังวันเกิดนะเมื่อกี้บอกทําสวนยางใช่มั้ยครับครับนะยืนยันว่าระยะยาวสวนยางทําได้นะครับเพียงแต่ว่าย่าง43เนี่ยจะเหนื่อยเรื่องตังค์และย่าง44ก็เน้นถ้าเป็นไปได้นะผมไม่แน่ใจว่าในสวนของคุณเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่เช่นในความหมายอาจจะหาผลผลอะไรมาแซมมาลงเพิ่มนะครับนะอันนี้คือหลังวันเกิดนะในช่วงอายุย่าง44พูดง่ายๆอดทนหน่อยปีเสร็จๆ
ปีเศษแล้วจะดีขึ้นปีเศษแล้วจะดีขึ้นหรืออีกหนึ่งโจทย์นะอย่างสมมติตอนนี้ผมเท่าที่ผมพอทราบคือยางราคาไม่ค่อยดีถูกไหมนะแต่ว่าถ้าเป็นผลิตผลทางการเกษตรอื่นถ้าคุณทำได้ระยะยาวผมยืนยันว่าคุณว่ามันเด่นในพื้นชะตาอยู่แล้วนะอย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะในเรื่องของตักบาตรถวายเพลพระน้ำท่าจัดให้ครบนะครับแล้วเรื่องความรักครับมีคู่หรือยังไม่ครับตอนนี้ย่าง43ของคุณเนี่ยอาจจะได้ถ้าคู่จริงๆอาจจะเป็นคนที่สูงวัยกว่านะแล้วก็โอกาสสุดท้ายที่จะได้เจอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในช่วงอายุย่าง45อันนี้หมายถึงว่าคู่จริงๆที่จะอยู่กันอย่างยืดยาวนะครับครับแล้วตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่แล้วถามว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ตอนนี้คุณย่าง43ไงครับนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะปีเศษนี้อดทนหน่อยนะแต่ว่าในทางด้านเกษตรถือว่าดีอยู่แล้วในพื้นชะตานะครับจ้าโชคดีนะครับขอบคุณนะคะคุณสมโชคเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวละผมกดลงทะเบียนต่อได้แล้วอ๋อลงทะเบียนต่อได้ค่ะเดี๋ยวพูดคุยน้องทีมงานเนาะครับจ้าสวัสดีค่ะมาต่อในส่วนของ SMS กันนะคุณนัทค่ะ26พฤศจิกายน2507เวลาเกิด 9:06 นวันพฤหัสบดีนะคะจะเลิกกับแฟนหรือเปล่าแล้วก็การเงินจะดีขึ้นไหมอุตสาหะนะก็จริงๆแล้วถ้าถามผมก็ด้วยจรรยาบรรณไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีเป็นของคุณเนี่ย2ส่วนนะด้วยพื้นดวงเนี่ยพุธอันธพาลวิวาทราหูเกณฑ์เรื่องคู่เป็นคู่ศัตรูไม่ว่าจะคบหากับใครก็มักจะมีความเปราะบางนะและปีนี้คําว่าอุตสาหะเนี่ยมันอาจจะเข้าทํานองรักๆเลิกๆนะเบื่อๆอยากๆฉะนั้นก็อยากจะให้อดทนแล้วก็ในเรื่องของคำพูดก็มีผลเยอะนะในเรื่องของการประคับประคองปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะนะผมใช้คำว่าคนรักไม่ลงให้ผ่านช่วงปลายปีนี้ไปหลายอย่างดีขึ้นเยอะเลยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2509ค่ะเวลาเกิด 11:00 นวันอังคารลัคนาอะไรจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ควรระวังอะไรบ้างปราจีนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะด้วยพื้นชะตาเองนั้นเนี่ยพระเสาก็เล็งดวงชะตาอยู่ก็เป็นพินทุบาทนะครับและช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงชะตาแม้เสาร์กับราหูเป็นคู่เขาเรียกเป็นคู่มิตรกันก็จริงแต่ในแง่ของอิทธิพลของบาปประเคราะห์ใหญ่ก็น่าจะส่งผลราหูก็หมายถึงอะไรฮะระวังปัญหาสุขภาพระวังในเรื่องของพวกคดีความให้ระวังในเรื่องของอย่าคาดหวังอะไรเยอะนะช่วงนี้มันหลายๆอย่างไม่ได้ดังใจวางตัวให้ดีครับในเรื่องของชื่อเสียงก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะก็ของคุณเนี่ยอาจจะต้องรอให้ราหูย้ายออกในช่วงประมาณกลางเดือนมกรานะครับและจังหวะเวลาที่ดีจริงๆก็คือพระราศดีจะเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดในช่วงประมาณครึ่งปีหลังของปี2559ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมารุตนะคะเกิดวันที่13ธันวาคม2543เวลาเกิดค่ะบ่าย 3:15 นถามว่าเป็นปีมะโรงหรือว่าปีมะเสงการเรียนสุขภาพเป็นอย่างไร13ธันวา43ความจริงไม่น่าจะมีความเข้าใจที่ไม่แน่ใจนะจ๊ะเกี่ยวกับในเรื่องของปีนักษัตริย์เพราะพระเกิดในช่วงปลายปีซึ่งในปี43เนี่ยก็เป็นนักษัตริย์มะโรงอยู่แล้วนะจ๊ะยังไม่ถึงมะเสงนะครับมะเสงเนี่ยไม่ใช่ว่าเลยวันที่1แล้วเป็นมะเสงนะมะเสงเนี่ยต้องรอจนถึงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาของปีถัดไปซะด้วยซ้ำไปนะจ๊ะการเรียนกับสุขภาพค่ะพุทธสวยนะฮะชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนบัญชีชอบพวกสื่อสารมวลชนให้เรียนนิเทศชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์นะครับชอบกฎหมายให้เรียนทนายชอบในเรื่องของรัฐศาสตร์การทูตก็เรียนการทูตโดยตรงบริหารรัฐกิจหรือฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งก็ถือว่าเด็ดดวงนี้เป็นคนเขาเรียกว่าหัวอ่อนนะครับใครดึงใครพาก็มักจะอ่อนไปกับพวกเขาเหล่านั้นฉะนั้นสภาวะแวดล้อมคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาสำคัญเรามีหน้าที่ในการ
จัดสภาวะแวดล้อมให้กับบุตรหลานฉะนั้นเลือกสังคมดีๆแล้วเด็กคนนี้จะดีมากนะฮะส่วนในเรื่องของสุขภาพฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระดูกภูมิแพ้แล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายครับเบอร์โทรศัพท์51ค่ะ51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูดีอยู่แล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณต้อยค่ะ20กันยายน2522เวลาเกิด 11:30 นวันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปีนี้ระวังพุธเสียเนี่ยก็หมายถึงอะไรฮะปวดศีรษะต่อเนื่องนะครับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอก็ได้มีเรื่องทำให้เครียดก็ได้พุธหมายถึงพวกหวัดคัดจมูกทางเดินหายใจและปีนี้มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะปัญหาในช่องปากส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ